ับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมยังมีโอกาสส่งร่วมลุ้นกิจกรรมนะคะที่จะมาดูดวงกับอาจารย์วิเชียรที่สตูดิโอแห่งนี้นะคะก็พิมพ์วีดีนะคะตามด้วยคำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลของคุณนะคะส่งมาที่422-1606นะคะยังมีโอกาสอยู่ส่งกันเข้ามานะคะตอนนี้มาต่อไปสมัยคุณผู้ชมกันต่อนะคะคุณอัมพายนะคะเกิดวันที่15 ธันวาคม ปี 03นะคะเวลา9 นาฬิกาการเงินค่ะอาจารย์เมื่อไหร่ถึงจะคล่องตัวถ้าดูจากในดวงตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องการเงินเนี่ยคงไม่คล่องตัวง่ายๆหรอกครับนะครับลักษณะการเงินเนี่ยไม่คล่องตัวแน่นอนนะครับในดวงนี้มีแนวโน้มอย่างเงี้ยว่าการเงินน่ะจะเดินลักษณะเหมือนกับภาระจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทุกคนทำในตอนนี้ก็คือการลดรายจ่ายเลยค่ะแล้วก็การลดรายจ่ายต่างๆนี้ต้องเริ่มลดเลยนะครับแต่ว่ายังหาเงินได้อยู่นะแต่ว่าภาระการใช้จ่ายเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นแต่การเงินเนี่ยเหมือนว่าหามันมีความเป็นไปได้2 อย่างคือรายจ่ายมากและรายได้คุณได้เท่าเดิมหรือไม่ก็แปลว่ารายได้เนี่ยคุณน้อยลงแต่รายจ่ายเท่าเดิมแต่ก็มีผลทำให้การเงินติดขัดยังไงก็ติดขัดแหละติดขัดแต่ว่าคุณยังหาเงินได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้แปลว่าหาไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าวางแผนบริหารเงินกันให้ดีผมคิดว่าผ่านไปได้ด้วยดีครับลองทำรายรับรายจ่ายดูใช่ครับหนูว่าไม่เคยเชื่อเลยนะเรื่องนี้แต่พอวันนึงอ่ะแม่บอกมากๆแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่รู้ว่าเราได้เงินมาแล้วเงินมันไปไหนหมดเคยลุกขึ้นมาทำรายจ่ายดูนะคะทำแบบล่วงหน้าด้วยว่าถ้าได้เงินมาเราจะใช้อะไรบ้างอะไรแบบนี้อาจารย์เก็บเงินได้มากขึ้นจริงๆใช่ครับต้องบริหารเงินดวงนี้นะมีเกณฑ์ว่าจะได้ลงทุนธุรกิจใหม่ๆแล้วก็มีเหมือนก็จะมีงานพิเศษเพิ่มขึ้นมีงานใหม่ๆซึ่งทำให้รายได้เพิ่มขึ้นถ้าเราวางแผนเรื่องใช้งานดีเพราะว่ายังไงก็มีเหลือครับค่ะเนาะคงไม่ได้ลำบากจนเกินไปนะคะครับท่านต่อไปค่ะเด็กชายนะคะทีปกรณ์เกิดวันที่5 พฤษภาคม ปี 55หู5 เดือน 5 ปี 2555เลยค่ะอาจารย์สวยมากแต่ว่าไม่มีเวลานะถามว่าโตขึ้นนะคะจะเรียนเก่งไหมเด็กคนนี้เนี่ยนะครับโตขึ้นเนี่ยจะเป็นผู้นำเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองค่ะนะครับแล้วก็จะมีรายได้ค่อนข้างมากนะครับเก่งทีเดียวละเก่งทีเดียวละแต่เด็กคนนี้ต้องระวังในการเลี้ยงดูเด็กจะมีลักษณะอารมณ์คึกขนองแล้วก็เป็นคนเครียดง่ายขี้หงุดหงิดเจ้าอารมณ์นะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรเนี่ยเอาแต่ใจเพราะงั้นมีความเสี่ยงในเรื่อง2 อย่างนะครับอุบัติเหตุหรือมีโอกาสที่จะใจแตกได้ง่ายถ้าไม่ควบคุมกันแต่นั้นแต่เด็กจะมีความสามารถหรือความเก่งกาจเนี่ยสูงนะคือมีความสามารถเฉพาะตัวสูงนะการเรียนเนี่ยคงเก่งอ่ะแต่ข้อเสียก็คือต้องควบคุมเรื่องสังคมแล้วก็ควบคุมเรื่องความคึกขนองให้ได้ถ้าได้2 อย่างนะคุณได้ลูกเป็นอภิชาติบุตรได้ดีกว่าตระกูลเลยครับโอ้ยดีมากเลยแต่ต้องควบคุมนะครับอย่าให้คึกขนองและควบคุมสังคมค่อยดีคุณจะได้บุตรที่พึ่งพาได้อย่างยั่งยืนเลยครับเยี่ยมมากนะคะยินดีด้วยล่วงหน้าเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาเฉลยรายชื่อผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงกันกับอาจารย์ในวันอังคารสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะ2 ท่านนะคะท่านแรกคุณปัญจพรวรเสนนะคะจากกรุงเทพมหานครนะคะและคุณพัฒนนันนะคะจันขุนจากจังหวัดนครปฐมนะคะขอแสดงความยินดีกับทั้ง2 ท่านด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวท่านที่พลาดไปนะคะสัปดาห์หน้ามาร่วมลุ้นกันใหม่นะคะยังมีโอกาสอยู่เดี๋ยววันนี้เวลาของชีวิตพิชิตดวงก็หมดเวลาลงแล้วนะคะวันอังคารหน้าอย่าลืมเปิดโทรทัศน์มาเจอกันนะคะช่องมิราเคิลนะคะเวลา18:00 ถึง 19:30วันนี้แพลอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษณ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ